แต่รีดแต่ละครั้งนี่ได้ประมาณกี่โดสแล้วครับพี่มันนั้นหมอรีดไปเกือบ400โอ้เยอะนะคะเนี่ยแข็งแรงมากเยอะมากเลยค่ะแต่ตอนนี้นี่เหลือประมาณอยู่กับพี่นี่เหลือประมาณกี่ร้อยโดนคะพี่ผมว่าน่าจะประมาณ300ทั้งต้นเหลือ300เองไม่เยอะนะคะเหลืออยู่ที่พี่เขาเหลือแค่300โดนนะคะถ้าใครสนใจในชอบมีความชอบในตัวของหยกสยามนะคะก็รีบมาจัดหาน้ำเชื้อที่ปาทานฟาร์มได้นะคะ2โดส2ครับ2,500ครับให้ราคาเอาไปพัฒนากันเลยอยากเห็นลูกหลานเขาเยอะๆเห็นไหมพี่ประธานบอกแล้วค่ะว่าเอาไปพัฒนาแล้วก็อยากเห็นลูกของหยกสยามกันเยอะๆนะคะเพราะว่าณปัจจุบันนี้หยกสยามนี่ก็ไม่กี่ตัวนะคะครับตอนนี้ลูกของใบหยกด้วยก็เหลือไม่กี่ตัวด้วยเหมือนกันครับแต่ตัวนี้ความแตกต่างจากลูกใบหยกตัวอื่นคือตัวเนี้ยเขาจะได้หน้าเขากว้างเขาเปิดกว้างเขาเขาจะสวยค่ะหน้าตาเขาจะหล่อ